สวัสดีครับวันนี้จะมาตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับบล็อกไร้สายโอซูกะ831 M1 ครับรุ่นนี้เนี่ยมีหลายคนสอบถามกันเข้ามาเยอะมากสงสัยว่าเวลาเราเอาไปถอดล้อรถยนต์รถเก๋งด้วยอัตราการขัดแน่นของน็อตล้อรถกระบะและรถเก๋งเนี่ยมันไม่ถึง200-300นิวตันเมตรนะครับอย่างอันนั้นก็สมมุติรถเก๋งนะก็อยู่ที่100นิดๆครับรถกระบะเนี่ยก็100นิดๆเหมือนกันครับบางรุ่นก็ถึง200กว่าครับเพื่อนๆนะนิวตันมานะค่านะครับนิวตันนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะฮะไม่ถึง400ถึง500นิวตันหรอกแล้วมีคนสงสัยว่าเวลาเราขันออกเนี่ยมันขันออกได้นะครับแต่เวลาขันเข้าเนี่ยเกียวหรือตัวน็อตเองมันไม่ขาดหรอเกียวมันไม่เสียหายหรอนะครับก็ตอบไว้ตรงนี้เลยนะครับไม่เสียหายนะครับเราต้องทําการเทสด้วยตัวเองครับใครไม่มีเนี่ยคุณสมมุติคุณไม่เคยใช้นะครับคุณจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยอัตราในการขันมันเนี่ยมันแรงแค่ไหนแล้วคุณจะไม่รู้จังหวะน็อตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทำให้คุณรู้เนี่ยคุณจะรู้ได้ยังไงคุณต้องมีไอตัวบล็อกโอซูกะก่อนครับเพื่อนนะฮะแต่ผมการันตีได้เลยไม่ขาดครับเพื่อนไม่ขาดด้วยรถกระบะและรถเก๋งอัตราการขัดแน่นน็อตล้อไม่เกิน350เต็มที่อันนี้สูงสูงเลยตีไว้สูงๆไม่เกิน350นิวตันเมตรอย่างกลางๆร้อยกว่า200เนี่ยเวลาเรายิงเข้านะครับก็ให้เลือกอัตราการขันเขาจะมีแรงบิดในการขันเข้าอยู่เนี่ยระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3เบอร์1มันก็จะเบาเบอร์2ก็จะแรงขึ้นมาหน่อยเบอร์3ก็จะแรงเต็มที่เลยถึง620นิวตันเมตรอัตราในการขันเข้าของรุ่นนี้นะสูงสุด620นิวตันเมตรครับเพื่อนถ้าหากเรายิงน็อตรถเก๋งเราก็เอาเบอร์1แล้วก็เบอร์2เอาอยู่แน่นอนแต่ถ้าหากไปยิงน็อตรถกระบะนะครับเราต้องยิงเบอร์2ถึงเบอร์3มันถึงจะอยู่นะเพื่อนไปเอาเบอร์1ยิงเนี่ยอัตราในการขันเข้ามันน้อยแล้วก็อาจทำให้น็อตมันคลายได้นะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำเบอร์2แล้วก็เบอร์3แล้วทีนี้เนี่ยเรากลัวว่ามันขาดนะครับเราต้องไปหาน็อตไปซื้อน็อตมาตัวละ30บาท40บาทน็อตล้อน่ะของรถยนต์มันมีขายนะครับแล้วก็มาลองฝึกยิงดูนะครับมันจะรู้น้ำหนักของตัวน็อตนะครับซื้อมาประมาณสัก 4-5 ตัวเลยฮะ 4-5 ตัวมันไม่เพียงครับมันไม่เพียงสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้บล็อกรุ่นนี้นะนะผมแนะนำไปหาซื้อน็อตรถยนต์มาน็อตล้อรถยนต์น่ะเอามายิงดูครับเรายิงเบอร์1ยิงปึ๊บกดแช่เลยนะครับอัตราการขัดมันประมาณเท่านี้นะเราไม่ต้องไปถึงกับขั้นเอาประแจปอนมาวัดหรอกครับเบอร์2แล้วก็ยิงอัดเข้าไปดูยิงเบอร์2แช่ไว้เนี่ยมันอยู่ประมาณนี้นะเบอร์3ก็เหมือนกันนะครับเบอร์3เนี่ยบอกไว้เลยถ้าหากเรายิงแช่ยาวๆเลยเนี่ยตัวน็อตล้อเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้เกียวมันเสียนะเพื่อนๆเกียวน็อตที่ขันเนี่ยมันจะเสียนะเพราะฉะนั้นในการยิงนะครับเราจะรู้จังหวะก็คือเรายิงปรึ๊ดพอมันกระแทกเข้าไปปรึ๊ดแล้วน็อตมันเริ่มหมุนไม่ไปแล้วให้เรายิงกระแทกอีกนิดนึงนะครับปรึ๊ดปรึ๊ดเนี่ยคือหยุดนะครับแต่ถ้าหากใครที่ยิงเข้าไปแล้วปรึ๊ดเข้าไปอัดน็อตเข้าไปพอน็อตมันหยุดน็อตมันเริ่มหมุนไม่ไปแล้วเราไปยิงกระแทกกดแช่ยาวๆเนี่ยเกียวเสียนะครับเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นพอน็อตมันหยุดแล้วน็อตมันเริ่มหมุนไม่ไปให้กดย้ำอีกสัก2ครั้งปรึ๊ดแล้วก็ปรึ๊ดเนี่ยน็อตมันถึงไม่ขาดนะครับนะเราต้องมีก่อนเอาไปฝึกยิงดูนะฮะสำหรับคนที่ไม่เคยใช้แต่ถ้าหากใครที่เคยขันบล็อกลมมาเคยใช้เครื่องมือพวกนี้มามันคำถามพวกนี้นะครับมันจะไม่มีเลยนะแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเคยรู้น้ำหนักของตัวบล็อกไร้สายไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับคุณเอายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มายิงแล้วคุณมาใช้รุ่นนี้เนี่ยคุณจะรู้น้ำหนักของมัน
แบบรวดเร็วเลยนะเหมือนกับบล็อกลมแหละบล็อกลมอย่างต่ำมันก็550นิวตันเมตรนะครับแรงบิดในการขันเข้าส่วนน็อตล้อเนี่ยเต็มที่ก็เหมือนที่ผมพูดไปนะครับแล้วเวลาเราเขาเอาบล็อกลมยิงเข้าเนี่ยเออทำไมมันถึงไม่ขาดล่ะเพราะว่าเขารู้ไงรู้น้ำหนักแบบคร่าวๆของมันไงโดยที่ไม่ใช้ประแจปอนวัดนะครับบางคนเขาฝึกถึงขั้นแบบเอาประแจปอนมาวัดเลยนะเพื่อนๆ นะยิงประมาณเท่านี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเอามาวัดดูนะครับยิงบล็อกลมอัดเข้าไปปั๊บระดับเท่านี้แล้วก็เอาประแจปอนมาวัดดูนะครับพอไต่ระดับไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยเขาก็เอาประแจปอนวัดดูวัดดูเขาก็จะรู้น้ำหนักของตัวบล็อกลมหรือถ้าเป็นบล็อกไร้สายเขาก็จะรู้น้ำหนักของมันนะฮะ บางคนฝึกถึงขั้นนี้เลยแต่เราขอเนี่ยไม่ต้องเอาถึงขั้นนั้นก็ได้ไม่ต้องไปหาเสียตังค์ซื้อประแจปอนมาวัดถึงขนาดนั้นนะครับไปหาซื้อน็อตล้อมาเนี่ยน็อตล้อเท่ากับเท่าน็อตล้อรถของคุณน่ะหรือน็อตล้อของรถตัวเองเนี่ยเอามาสัก 4-5 ตัวแล้วยิงไต่ระดับไต่ระดับลงไปเรื่อยๆจนเบอร์1เบอร์2เบอร์3เนี่ยยิงอัดเข้าไปเนี่ยนะแล้วคุณจะรู้เองนะครับว่าประมาณนี้ประมาณนี้นะยิงเท่านี้เท่านี้มันอยู่นะครับเพื่อนๆนะหรือถ้าหาใครนะก็ยิงอัดเข้าไปแล้วปรดพอน็อตมันเริ่มหมุนไม่ไปแล้วเราค่อยเอาประแจลูกบล็อกเนี่ยมาขันย้ำอีกทีด้วยการขันมือนะครับย้ำอีกทีเพื่อความชัวร์ถ้าสำหรับคนมือใหม่นะแต่ถ้าหากมือเก่าแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ต้องไปนี่ครับยิงอยู่แน่นอนท่านเพื่อนนะก็มาตอบคำถามให้กับสำหรับคนที่ไม่รู้นะท่านเพื่อนนะก็ใครที่สนใจรุ่นนี้โอซุกะโอซิต831M1ครับอัตราการขันแน่นอยู่ที่620นิวตันเมตรอันนี้สูงสุดเลยแรงบิดในการขันออกเนี่ยอยู่ที่800นิวตันเมตรครับแบตเขามีให้ลูกหนึ่ง4แอมป์ครับ20โวลต์ก็ถือว่าใช้ดีใช้คุ้มมากในราคา 2,800 กว่าบาทบวกลบไม่เกิน350บาทรวมค่าจัดส่งราคาบวกลบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแต่ละคนนะฮะแล้วก็ร้านค้าที่คุณไปซื้อราคาจะไม่เหมือนกันจะแตกต่างกันออกไปเล็กน้อย 2,800 กว่าบาทบวกลบ350บาทไม่เกินนี้ครับเพื่อนๆก็ไปจัดกันเลยครับผมการันตีให้รุ่นนี้ใช้ดีครับสวัสดีครับ